ินกว่านี้ก็ต้องมาเล่นเองแล้วค่ะกับฉากหวานที่สุดดราม่าที่สุดและถ่ายกันยาวนานที่สุดในละครคลื่นชีวิตเมื่อพระนางสาธิตและมิสจีงงแงงแงงอนสะบัดบ๊อบยื้อกันไปมาจนกลายเป็นคิสซีนไปหน้าตาเฉยฉากนี้หมากยาย่าทำหน้าที่กันดีเวอร์เข้าถึงตัวตาสบตาจมูกชนกันชวนจิ้นสุดๆก่อนจะโดนเบรกหัวทิ้มสองระลอกเมื่อลุยส์โผล่มาแบบไม่ได้รับเชิญและเข้าใจผิดกับภาพที่เห็นจากหวานเลยกลายเป็นบู๊หล่อเท่ระหว่างลุยส์กับหมากก่อนจะมีคลื่นยักษ์สึนามิเปียกเต้ยที่ตั้งใจมาง้อสามีเลยเข้าใจผิดใหญ่โตอีรุงตุงนางสี่นักแสดงสายแข็งใส่อารมณ์โต๊ะกันอย่างปังฉากเดียวใช้เวลา6ชั่วโมงเต็มถึงขั้นถ่ายเสร็จนางเอกยาย่าสลบเหมือดเป็นฉากพีคของทุกคนที่แฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคิดถึงนางเอกใช่ไหมมาก็เลยมาครับผมมันก็มาเกิดเรื่องเพราะคนนี้มาด้วยคิดเพราะว่ามาทำรายการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เห็นจัดๆเลยนะคุณจริงเนี่ยตะเกียบให้ทำเห็นว่าทำครับผมเห็นจัดๆกระตาอะไรครับนั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องราวแต่ไม่เกี่ยวอะไรผูกกันไปผูกกันมาระหว่าง4คนเนี้ยใช่มั้ยใช่ครับเป็นเรื่องราวที่แซ่บมากๆเป็นเอ็นที่มหากาพย์มากนะคะถ่ายไปหลายชั่วโมงมากเหมือนกันเป็นฉากที่ดำเนินมาถึงปลายเรื่องแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกในความมันความแซ่บของคู่แต่ละคู่แล้วกันฮะ